เราจะพาไปดูกันถึงเทคโนโลยีภายในตัวเครื่องของ DSP Amplify Subco Harmony Blue Note Series หรือ HB Series รุ่นเล็กก็คือ HB 46 ADSP ซึ่งจะเห็นว่าได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในอย่างถึงพร้อมเป็นระบบออนบอร์ดทั้งหมดนะฮะแผ่นปิ้นก็เป็นกลาสอีพ็อกซี่ชุบสีดำแล้วก็มีโครงสร้างเป็นลักษณะของมัลติเลเยอร์เพลททูโฮเป็นดับเบิลไซส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีภายในที่ใช้เป็นอุปกรณ์ SMD จึงมีขนาดเล็กกระทัดรัดน่าจะเห็นว่าในวงจรแหล่งจ่ายไฟจะอยู่บริเวณนี้อันนี้จะเป็นชิป IC วงจรภาคขยาย4 channel 70 วัตต์ คูณ 4 ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นชุด input นะฮะ analog to digital conversion ที่เป็นระบบ24 บิตที่รับเข้ามาส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นชิปเสียงนะครับชิปเสียงเนี่ยสามารถที่จะ convert เป็น24 บิต 192 กิโลเฮิรตซ์เพราะนั้นในแง่ของเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเนี่ยจะถอดได้มีรายละเอียดค่อนข้างมากทำให้คุณภาพเสียงที่ออกมาเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยรายละเอียดและการถ่ายทอดความเป็นดนตรีจะเห็นว่าพอเราใช้โครงสร้างภายในเป็น SMD เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะทำให้การเชื่อมต่อใช้งานเนี่ยทำได้ง่ายนะและนอกจากนั้นแล้วในส่วนของวงจรออฟแอมป์ที่ใช้นะเวลาที่จะแมทชิ่งออกไปทางด้านนอกหรือรับสัญญาณเข้ามาเนี่ยเป็นออฟแอมป์ที่มีเกณฑ์สูงเป็นแบบออฟแอมป์คู่นะฮะแล้วก็ระบบเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมีการแบ่งการทำงานสังเกตว่าโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของ HB Series นั้นจะต่างไปจากพวก ST X Series เพราะว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ Subco ออกแบบขึ้นมาโดยเน้นเรื่องของสนนราคาที่ไม่แพงแต่ว่าให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นกว่าสนราคาหลายเท่าตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีภายในที่ Subco บรรจงออกแบบขึ้นมาสำหรับDSP Amplify อนุกรม HB Series รุ่นแรกก็คือ HB 46 ADSP ที่ว่าตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายดังที่ปรากฏครับ